ใครกันนะที่อยากจะออกเดทกับคุณใจจะขาดเลยในตอนนี้จนทนไม่ไหวนะคะอยากจะชวนคุณไปออกเดทจะใช่คนในใจของคุณหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นคนที่แอบรักแอบชอบคุณอยู่นะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะกลับมาพบกับ Queen H กันอีกแล้วนะคะ Positive Thing Positive Way Because You Are Limitless ค่ะและวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าใครที่อยากออกเดทกับคุณใจจะขาดในตอนนี้ค่ะเรามีไพ่อยู่ทั้งหมด3กองให้กับทุกคนเลือกนะคะโดยวันนี้เนี่ยไหนๆก็เป็นธีมออกเดทแล้วนะคะเราก็จะให้เลือกภาพสุดมินิมอลนะคะโดยในภาพแรกนะคะก็จะเป็นภาพนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็จะเป็นภาพขนมปังแดนิชนะคะอยู่บนจานนะคะดูละมุนตุ้มมากๆเลยนะคะนี่คือกองที่1ค่ะกองที่2นะคะใครชอบสายมาการองห้ามพลาดเลยนะคะเป็นมาการอง3ชิ้นที่อยู่บนจานนะคะนี่คือกองที่2ค่ะและกองสุดท้ายท้ายสุดเลยนะคะคือกาแฟนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะรักกองไหนชอบกองไหนเลือกได้ค่ะควินเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักได้ทำ timestamp ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ I do appreciate a lot ค่ะฝากกด like กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ควินด้วยนะคะนะและถ้าเกิดว่าคุณฟังแล้วรู้สึก positive นะคะรู้สึกว่ามันใช่นะคะอยากออกเดทจริงๆจังๆเนี่ยนะอย่าลืมคอมเมนต์ให้ควินด้วยนะคะใครคอมเมนต์เนี่ยขอให้ได้แฟนได้ออกเดทได้สละโสดแบบปังๆกันทั่วหน้าเลยนะครับผมนะและถ้าหากว่าใครอยากจะได้ดวงที่เป็นของคุณจริงๆนะคะนี่คือเจ้า breeding นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเช็คดวงส่วนตัวกับควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะจะโค้ชจะดูดวงจะเปลี่ยนเบอร์นะคะจะเต็มได้หมดเลยค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการนะคะอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะคะจะได้เจอคลิปดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่องค่ะ so if you are ready let's get started ค่ะTen pictures with my body. There's just something about me. When I get around you, I move so different when you're watching. There's just something about me. When I get around you, I save my lips for kissing. Baby, come and listen to theสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เรียกกองที่1นะคะใครก็ตามที่เรียกภาพนี้นะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาfind out กันดีกว่าว่าใครกันนะที่อยากจะออกเดทกับคุณใจจะขาดในตอนนี้นะคะน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเรามาดูกันจะใช่คนในใจของคุณหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นใครกันแน่นะคะที่อยากจะออกเดทกับคุณสุดๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะมาดูกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general breeding เพราะงั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการสำหรับ energy ที่ได้รับเลยนะคะ you got this one ค่ะ king of swords นะคะ six of wands แล้วก็ three of wands นะคะคุณรู้สึกถึงคนที่ผิวสองสีนะคะที่โดดเด่นมากมากเลยแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มีความหยิ่งในตัวเองนะคะเป็นคนที่มีอีโก้คาแรคเตอร์แบบดูเย็นชา1กลุ่มนะคะทำตัวแบบบ้างงบ้างงานนะคะทำเป็นโฟกัสที่เรื่องของการงานนะคะดูเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีมีโอกาสที่จะเป็นชาวต่างชาติค่อนข้างสูงนะคะชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะคะอาจจะเป็นชาวแบบเกาหลีหรือจีนค่อนข้างโดดเด่นนะคะหรือไม่ก็โซน UK อันนี้ก็เด่นด้วยเหมือนกันออสเตรเลียนะคะคือสิ่งที่ควีนสัมผัสได้ค่ะหรือไม่อย่างนั้นนะคะคนคนนี้เนี่ยก็อาจจะทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะธุรกิจนำเข้าส่งออกนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีบริษัท
ที่อยู่ในไทยแล้วก็มีขยายสาขาไปหลากหลายสาขามีแฟรนไชส์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศด้วยก็เป็นไปได้นะคะคือ energy ที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะสำหรับบุคคลคนนี้ค่ะเขาจะเป็นคนผิวสองสีเป็นคนสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีก้งมีกล้ามนะคะดูชอบออกกำลังกายนะคะชอบการเดินทางชอบการแบบไปท่องเที่ยวบางคนเจอกันผ่านการเดินทางค่ะบางคนเจอจากแอปพลิเคชันต่างๆนะคะคือสิ่งที่ควีนสัมผัสได้นะคะนะควีนรู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่หยิ่งในศักดิ์ศรีนะคะเป็นคนที่หยิ่งมากๆเลยนะคะอาจจะมีเลข6336อยู่ในเบอร์หรืออาจจะเป็นตัวคุณที่มีเลข6336นะคะและเขาก็เป็นคนที่โหยหาความสำเร็จแล้วเวลาทำอะไรเนี่ยเขาก็จะทำให้มันประสบความสำเร็จควีนรู้สึก energy สีฟ้านะคะเขาน่าจะชอบสีฟ้าสีน้ำทะเลนะคะสีน้ำเงินนะคะถ้าเป็นชาวต่างชาติอาจจะมีโอกาสที่จะเป็นตาสีฟ้านะคะนะหรือไม่ก็คนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นผู้บัญชาการด้วยนะคะเป็นพวกแบบทหารหรือคนที่ทำหน้าที่ในการแบบคอนโทรลคนนะคะในการดูคนค่ะนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ควีนรู้สึกได้นะคะถามว่าเป็นคนในใจคุณหรือเปล่าถ้าพูดมาแล้วคุณฟังแล้วมันดูเข้าข่ายว่าใช่ก็คือคนของคุณนั่นแหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณได้เห็นคนในคำทำนายตรงนี้แล้วนะคะอย่ารอช้าค่ะจัดเต็มเลยนะคะไปออกเดท กับเขาค่ะไม่แน่นะคะว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยอาจจะได้สละโสดในเร็ววันนี้ก็ได้ค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะเอนจอยไปกับวิดีโอนี้นะ May the force be with you all ค่ะและถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้เรื่องราวของคุณจริงๆว่าเป็นยังไงนะคะอย่าลืมมาเช็คดวงส่วนตัวได้เลยนะคะที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะและใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะคอมเมนต์ไลค์แชร์ให้ด้วยนะกดซับให้ด้วยถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ subscribe กันนะคะใครคอมเมนต์ขอให้ได้ออกเดทกับคนที่คุณนึกถึงอยู่หรือบุคคลในคำทำนายนะครับผมถ้าหากว่าคุณชอบคนในคำทำนายนี้คอมเมนต์ปุ๊บได้ออกเดทปั๊บเลยอ่ะเป็นกำลังใจกับทุกคนค่ะ See you all in the next clip video นะคะบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่2นะคะใครก็ตามที่เลือกภาพนี้นะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาไฟดาวน์กันดีกว่าว่าใครกันนะที่อยากจะออกเดทกับคุณใจจะขาดในตอนนี้นะคะน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเรามาดูกันจะใช่คนในใจของคุณหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นใครกันแน่นะคะที่อยากจะออกเดทกับคุณสุดๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะมาดูกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general reading เพราะงั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการสำหรับไพ่ที่ได้รับนะคะก็คือ king of pentacles page of pentacles แล้วก็The of Wands นะคะคุณรู้สึกถึง energy ของคนที่มีฐานะมาเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะจะดูมีฐานะร่ำรวยหนึ่งกลุ่มนะคะหรือว่าจะเป็นคนที่เติบโตมาด้วยสังคมที่อบอุ่นนะคะบ้านผู้ดีอะไรเงี้ยนะคะเรียนนานาชาติบ้างหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นะคะอาจจะเป็นเจ้าของหอพักนะคะคือสิ่งที่ควีนสัมผัสได้นะคะและที่สำคัญเลยนะคะสิ่งที่ควีนรู้สึกได้อีกก็คืออาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะคล้ายกับกองที่หนึ่งแต่ไม่เหมือนแบบ exactly นะคะเป็นคนที่คนนี้อบอุ่นมากแล้วก็เป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่แอบชอบคุณอยู่นะคะอาจจะเป็นคนที่คุณคิดถึงก็เป็นไปได้ถ้าว่าเข้าข่ายในสิ่งที่ควีนพูดนะคะควีนรู้สึกว่าบุคคลคนนี้นะคะเป็นคนที่มองการไกลค่ะแล้วก็เป็นคนที่ขี้อายค่ะเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณนะคะหรืออาจจะเด็กกว่าคุณนะคะระยะอาจจะอยู่ในช่วงประมาณ 3-5 ปีนะคะเขาอาจจะเด็กกว่าคุณ3ปีหรือ5ปีหรืออายุมากกว่าคุณ3ปีหรือ5ปีนะคะเป็นไปได้นะคะเขาเป็นคนที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมสังคมที่อบอุ่นอย่างที่ควีนพูดไปนะคะและเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ชอบการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็อาจจะมีธุรกิจที่เป็นของตัวเอง
องนะคะเขาเป็นคนที่รวยนะควีนรู้สึกว่าเขาดูมีเงินนะคะดูหาเงินเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดมากๆแต่เป็นคนที่ขี้อายนะคะนะเขาเป็นคนที่น่ารักดีค่ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนผิวสองสีไปจนถึงผิวขาวจั๊วเลยก็ว่าได้นะคะนะ energy ของชาวยุโรปก็โดดเด่นเหมือนกันหรือคนที่ผิวใสมากๆเลยนะคะใสเหมือนกระจกเลยนะคะคือสิ่งที่ควีนเห็นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ผมอยากโศกนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่ได้สูงมากไม่ได้สูงโปร่งแต่ว่าก็อยู่ในภาวะที่เขามีเสน่ห์ละกันเนาะไม่ว่าเขาจะสูงไม่สูงแต่เขาก็มีเสน่ห์ในแบบของเขานะคะนั่นคือสิ่งที่ควีนสัมผัสได้ค่ะเขาดูเป็นคนที่รักธรรมชาติรักครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นคนที่สดใสนะคะชอบการออกไปข้างนอกชอบธรรมชาตินะคะชอบขึ้นเขาหรือกิจกรรมที่แบบแอดเวนเจอร์ไหมไม่ได้แอดเวนเจอร์ขนาดนั้นเพราะเขาค่อนข้างอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของตัวเองแต่ควีนรู้สึกว่าเขาชอบธรรมชาติมากๆเลยนะคะนะควีนรู้สึกถึงมาเลเซียสำหรับบางคนนะคะบางคนอาจจะอยู่ที่มาเลเซียสิงคโปร์นะคะคือสิ่งที่โดดเด่นด้วยเหมือนกันนะคะดูซิเป็นคนของคุณหรือเปล่ายังไงเนี่ยเล่าให้ควีนฟังด้วยนะจ๊ะถ้าคุณได้เห็นคนในคำทำนายตรงนี้แล้วนะคะอย่ารอช้าค่ะจะเต็มเลยนะคะไปออกเดท กับเขาค่ะไม่แน่นะคะว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยอาจจะได้สละโสดในเร็ววันนี้ก็ได้ค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะเอนจอยไปกับวิดีโอนี้นะ May the force be with you all ค่ะและถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้เรื่องราวของคุณจริงๆว่าเป็นยังไงนะคะอย่าลืมมาเช็คดวงส่วนตัวได้เลยนะคะที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะและใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะคอมเมนต์ไลค์แชร์ให้ด้วยนะกดซับให้ด้วยถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ Subscribe กันนะคะใครคอมเมนต์ขอให้ได้ออกเดทกับคนที่คุณนึกถึงอยู่หรือบุคคลในคำทำนายนะครับผมถ้าหากว่าคุณชอบคนในคำทำนายนี้คอมเมนต์ปุ๊บได้ออกเดทปั๊บเลยอ่ะเป็นกำลังใจกับทุกคนค่ะ See you all in the next clip video นะคะบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่3นะคะใครก็ตามที่เลือกภาพนี้นะคะนี้คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาไฟดาวน์กันดีกว่าว่าใครกันนะที่อยากจะออกเดทกับคุณใจจะขาดในตอนนี้นะคะน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเรามาดูกันจะใช่คนในใจของคุณหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นใครกันแน่นะคะที่อยากจะออกเดทกับคุณสุดๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะมาดูกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general reading เพราะงั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการสำหรับไพ่ที่ได้รับเลยนะคะก็คือ this one ค่ะFour of Coins นะคะ King of Swords แล้วก็ Seven of Wands นะคะโอ้โหบอกได้เลยนะคะว่าคนที่เขาแอบชอบคุณอยู่นะคะอยากออกเดทกับคุณเป็นคนที่ซินเดเร่ปากไม่ตรงกับใจเลยนะคะไม่ค่อยพูดถึงความรู้สึกของตัวเองออกมาให้รับรู้นะคะเขาเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงนะคะแต่ถ้ารักใครแล้วรักจริงพร้อมทุ่มเทพร้อมพยายามแต่ว่าเป็นการพยายามนะแต่ไม่แสดงออกรักนะแต่ไม่แสดงออกค่ะเพราะว่าเขาดูเป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจนะคะปากอย่างใจอย่างนะคะปากบอกว่าไม่เคืองแต่ใจก็คือเคืองแล้วปากบอกไม่หึงแต่ใจจริงๆโคนหึงเลยนะคะคือสิ่งที่ควีนสัมผัสได้นะคะแล้วเขาเป็นคนที่มีความซับซ้อนทางอารมณ์นะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะคะหรือว่าถ้าพูดเนี่ยเขาก็จะเป็นคนกวนๆนะคะนะแต่ว่าเขาไม่ค่อยพูดหรือแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกออกมาให้เห็นสักเท่าไหร่นะคะคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่หรือว่าเขาเป็นอะไรอยู่อะไรอย่างนี้นะคะนะเพราะว่าเขาจะไม่พูดหรือต่อให้พูดก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเขาเป็นจริงๆนะคะมันมีความปากไม่ตรงกับใจกลุ่มหนึ่งเลยนะคะนะคือสิ่งที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะควีนรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่พร้อมทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์ในเวอร์ชั่นที่เขาต้องไม่เสียฟอร์มเพราะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่
ค่อนข้างมีฟอร์มนะคะแล้วก็ไม่ชอบการเสียฟอร์มเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเสียฟอร์มเนี่ยจะรู้สึกเหมือนอีโก้สูญสลายนะคะเป็นคนที่อีโก้จัดมากๆนะคะคือรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ทำงานในตำแหน่งระดับสูงนะคะหรือว่าคนที่เป็นระดับผู้บริหารหรือหัวหน้าหรือเมนเจอร์อะไรเงี้ยค่ะและคนคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีดวงตาสีดำหรือสีน้ำตาลหรือผิวสีเข้มนะคะในความรู้สึกของควีนสองสีไปจนถึงเข้มกว่าคุณนะคะอาจจะเป็นคนหน้าคมๆด้วยนะในสิ่งที่ควีนรู้สึกได้นะคะและนี่ก็คือคนที่เขาอยากจะออกเดท กับคุณในตอนนี้นะคะถ้าคุณได้เห็นคนในคำทำนายตรงนี้แล้วนะคะอย่ารอช้าค่ะจะเต็มเลยนะคะไปออกเดท กับเขาค่ะไม่แน่นะคะว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยอาจจะได้สละโสดในเร็ววันนี้ก็ได้ค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะเอนจอยไปกับวิดีโอนี้นะ May the force be with you all ค่ะและถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้เรื่องราวของคุณจริงๆว่าเป็นยังไงนะคะอย่าลืมมาเช็คดวงส่วนตัวได้เลยนะคะที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะและใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะคอมเมนต์ไลค์แชร์ให้ด้วยนะกดซับให้ด้วยถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ Subscribe กันนะคะใครคอมเมนต์ขอให้ได้ออกเดทกับคนที่คุณนึกถึงอยู่หรือบุคคลในคำทำนายนะครับผมถ้าหากว่าคุณชอบคนในคำทำนายนี้คอมเมนต์ปุ๊บได้ออกเดทปั๊บเลยอ่ะเป็นกำลังใจกับทุกคนค่ะ See you all in the next clip video นะคะบาย